โอ้โหดูดิดูใบนี้ดิยอมสายตาเลยค่ะต้นจิ๋วเดียวดูดิโอ้โหขอบอกเลยว่าอลังขยันมากครับพี่ขยันอยู่แล้วครับระวังนิ้วล็อกโอ้โหดูไม้ดิดูดิพอเวลาโดนดูใบดิโอ้โหมาได้ยังไงวะเนี่ยเห็นไหมผมนั่งตัดดูมีความสุขโอ้โหดูไม้โอ้โหไอ้นั่นไอ้นู้นก็ไอ้นี่ก็น้องการมันจะรู้เวลาผมนั่งตัดไม้เรียกน้องการไปจับน้องการดูนี่สิโอ้โหแม่งโคตรสวยเลยนะเนี่ยทั้งคืนถ้าตัดไม้แบบว่าโน่นนี่นั่นนั้นนั่งตัดไม้คุยกันอยู่เนี่ยโอ้โหทั้งคืนเด็ดๆนะยิ่งไปเป็นพอร์ตตัวดีๆนะแบบเราไม่สูงต้องเขย่งไม่ต้องเก่งส่วนโลกเพจนี้ไปด้วยฮาวไปด้วยดูดิดูลูกไม้ดิทำงานแบบมีความสุขเนี่ยดูลูกไม้ดิเนี่ยมันแบบมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะทำงานแบบมีความสุขใช่แล้วดูดิดูต้นเล็กๆนี้ดิดูดิเห็นไหมดูสีดิสีแม่งดำมาเลยแล้วเกล็ดออกมาตั้งแต่นี่เลยเห็นมันหลังใบมีเกล็ดเห็นปะขอบแบบเนี้ยอย่าไม่ให้แบบตกหลุมรักทุกวันเลยเจ้าอาริโอผมคอยเก็บเล็กผสมน้อยเลยครับตกหลุมรักทุกวันเจ้าอาริโอทำไมออกมาสวยแล้วภูมิใจทำไมออกมาสวยแล้วภูมิใจรุนทั้งคืน ใช่คือพอเราตั้งใจทำอ่ะแล้วพอเราตั้งใจทำอ่ะแล้วมันไม่ได้เห็นกันภายในระยะเวลาวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยคือกว่าเราต้องคิดดูนะกว่าผมจะผสมไม้ชุดเนี้ยก็คือปลายปี63นะปลายปี63อันนี้เพราะ64ปลายปี63นะเราไม่รู้เลยนะว่าที่เราผสมไปอ่ะแม่งเพาะจะรอดไหมตอนเพาะก็ต้องมานั่งลุ้นว่าเพาะแม่งจะเน่าไหมจะรอดไหมจะสวยไหมนู่นนี่นั่นพอ1 ปีผ่านไปอ่ะตัดลูกไม้เห็นแล้วแบบคือแบบมันได้อ่ะได้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบใช้ระยะเวลาลุ้นเป็นปีอ่ะแล้วยิ่งแบบพอเราขยับไม้แต่ละชุดอ่ะอย่างเงี้ยโตมาก็สวยแล้วเห็นปะแต่ว่าเรายังไม่จับว่าเป็นตัวโดดเชื้อพ่อพันธุ์ชุดนี้เด็ดมากครับหน้าไม้ออกมาดีๆตั้งแต่เล็กเลยใช่ครับตั้งแต่ผมทำพวกนี้มาคือกิโกโบตันปีก่อนๆนะก็ยังไม่ขนาดนี้นะก็ยังไม่ขนาดนี้นะเห็นป่ะถ้าไปย้อนดูเดี๋ยวไปย้อนดูไลฟ์สดลองสังเกตนะผมตัดอะคือแบบอ
คือมันเจอสวยเยอะมากเนี่ยเห็นไหมดำมันเลยหนามันเลยตอนดูอยู่ในพอร์ตอะตอนดูอะยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอตัดลากแล้วแบบพอลื้อมาตัดลากเอาอะเห็นถึงจะเห็นคือตอนอยู่ในพอร์ตเพราะมันแบบตอนยังไม่ดึงไม่ค่อยเห็นหรอกมันจมดินเยอะอย่างนี้เล็กไม่ต้องคัดสวยนิ่งๆเลยเดี๋ยวใครมานะอีกเดี๋ยวใครมาสวนนะอีกมารอบจะตื่นตาตื่นใจเพราะว่าสวนเราจะเปลี่ยนไปนะจากพื้นหินคุกมันจะกลายเป็นกวดหมดเลยน่าจะโดนกวดสัก1 2 3 4โอ้โหไปเป็น10คันรถอยู่นะหาเรื่องอยากให้สวยหาเรื่องอยากให้สวยอันนี้สวยแต่ว่ายังไม่โดดเท่าไหร่ยังไม่โดดเท่าไหร่ต่อไปมีลูกไม้อะไรแยกตื่นตาตื่นใจอีกมันจะไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจขนาดนี้เพราะว่ามีจะแยกก็คือกิโกโบตันคูณคอลิกอตแล้วก็คอลิกแล้วก็ F2 คอลิกอตแต่ตัวเนี้ยตัวดีจริงแต่ว่าจะตื่นตาตื่นใจน้อยเพราะว่าไม้สายคอลิกอตอ่ะมันจะออกหน้าช้าใบเลี้ยงมันจะเรียบๆยาวๆกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเรียบยาวมันจะคนละแบบนะฟิซูอ่ะฟิซอันนี้กิโกโบตันคุณกอซิล่ามันก็คือเป็นไม้ที่ถ้าออกเชื้อก๊อตเยอะหรือได้ก๊อตตัวเดดีมามันจะเห็นเลยมันจะเห็นชงช้างตั้งแต่มันจะเห็นเยอะมันจะเห็นเกตแต่ถ้าสายคอลิก๊อตอ่ะเด็กๆแล้วใบมันจะเรียบใบเลี้ยงจะเรียบเราดูได้แค่ความหนาเราดูได้แค่ความกว้างของใบแต่เราจะไม่เห็นเกล็ดไม่เห็นหูดอะไรนะเพราะว่าคอลิกอสส่วนใหญ่ต่อให้สวยขนาดไหนเนี่ยใบเลี้ยงแม่งเรียบหมดเลยคือเรียบแบบนี้เท่านั้นเลยไม่มีมาแบบคือใบเลี้ยงจะแบบไม่ค่อยมีอะไรอะต่อให้ตัวสวยก็ไม่ค่อยมีอะไรเรียบๆต่อให้เป็นเนี่ยตัวโหดๆเงี้ยอย่างตัวซุปเปอร์กอดอะตอนเด็กแม่งเรียบเลยเรียบแบบเรียบจัดเลยเรียบจัดเลยอะคือเรียบจัดเลยอะเนี่ยเห็นปะเราจะดูได้แค่ความกว้างของใบแพทเทิร์นการโตมันไม่เหมือนกันแพทเทิร์นการโตมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยใบหนาแล้วแต่ว่าเราจัดไว้ในถาดตัวปกติก่อนยังไม่ใช่ตัวโดดเดี๋ยวอีกปีนึงเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเนี่ยมาดูลองคิดดูดินี่ขนาดใบเลี้ยงเห็นป่ะเรียบ
ไอใบเนี่ยมันยังไม่ค่อยขึ้นแต่ดูพอมันเลอะแทงมาอีกใบหนึ่งเห็นปะดูเก็บมันเห็นปะมาแล้วมาข้างด้วยเห็นปะเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้เลยว่าไอพวกเนี้ยที่เราเนี่ยมันจะออกหรือไม่ออกเราขัดได้ไม่หมดเราไม่สามารถขัดได้เราขัดได้แค่ตัวโดดและตัวคาดว่าน่าจะสวยก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าบางทีตัวใบยาวๆโฉงฉ่างเวลามันชักใบมาทีนึงโอ้ยอันนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่มั้งคุณเอเนี่ยแม่งดินนูนไม่โตพอดินมันปูดปุ๊บไปดูใบดิอย่างเงี้ยดำเนี่ยสวยแต่แค่ใบไม่หนาเดี๋ยวต้องรอดูมันไปว่าจะเป็นไงดูฟันดิเป็นฟันเลื่อยมันเลยดูฟันดูเกล็ดดิเลื่อยมันเลยฟันเลื่อยมันเลยเนี่ยก็หนาแค่ใบมันยังไม่กางออกอันนี้แหละความจริงมันดำนะตัวเนี้ยไฟมันส่องมันก็เลยเขียวดูมันเล็กขนาดนี้ดูมันเล็กขนาดนี้ดูฟันมันสิเห็นปะโอ้ดูโอ้ดำปื๊ดทั้งนั้นคือบอกเลยทั้งนั้นอันนี้ก็สวยอยู่แล้วเป็นฟันข้างๆเลยนี่ไอใบที่3เห็นปะเป็นฟันเลยเห็นปะถ้าดูเห็นปะจะเห็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยอันนี้ได้ใบหนาใบใหญ่ดีแต่ว่าเกล็ดยังไม่มาจระเข้อันนี้ยาวแต่อันนี้สวยดูฟันดิโอ้โหดูฟันดิแม่งฟันแม่งแล้วใบยาวโฉงฉ่างนี่เก็บดูเดี๋ยวให้ดูต้นโดดคือโดดใหญ่นะไม่ใช่โดดสวยนะอันนี้คือโดดใหญ่นะแม่งโดดใหญ่มาเลยปวดลอยมันเลยดูเห็นปะจากเรียบใช่ไหมอันนี้ก็มีฟันนิดหน่อยแล้วก็มาใบหนาเห็นปะหนามีฟันแล้วก็มันมีฟันแต่ต้นนี้ต้องบอกว่าต้นนี้สีอ่อนนะคือต้นเนี้ยสีอ่อนเห็นไหมเขียวตองเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับตัวสีเข้มเนี่ยวางไว้ตัวธรรมดาเดี๋ยวให้ดูตัวสีเข้มอันนี้ได้เห็นไหมดูไล่ใบเลี้ยงเห็นป่ะดูใบเลี้ยงมา
เห็นป่ะนี่ใบตอนหัวเพาะเมล็ดนี่ใบเลี้ยมาปึ้งเลยเห็นป่ะดูมาแบบปึ้งๆเลยปึ้งๆเลยมาแล้วมาแล้วของดีของดีของดีเลยลุ้นต่อไปนะของดีเห็นอะไรไหมเห็นใบต่อไปไหมนี่มาแล้วเพิ่งเห็นโหยทะลุหลังใบเลยเห็นป่ะดูหลังใบเห็นเส้นสีส้มป่ะเห็นเส้นสีส้มป่ะนี่ฮะนี่เส้นสีส้มนี่มาหน้าใบด้วยเห็นป่ะมาหน้าใบแถบนี้เดี๋ยวต้องดูดิใบนี้ดังไม่อยากแหกเยอะไม่อยากแหกเยอะแยกไว้นี่ก่อนเนี่ยเอาไว้นี่ก่อนอันนี้ดังสวยเข้า2ใบเลยครับเข้าทะลุหลังใบด้วยใช่ดูท่าใบจะใหญ่ด้วยทะลุหลังใบด้วยขึ้นหน้าแล้วหลังเลยต้องลุ้นยังเล็กอยู่ไม้ด่างนี่ลุ้นเหนื่อยนะลุ้นเหนื่อยนะเห็นป่ะพอเวลาเราได้เนี่ยไม้อะเราก็จะเห็นแล้วบางทีอะเราอาจจะพลาดตรงนี้นะแต่ว่าเราไปจิ้มเองเนี่ยก็ไม่พลาดก็มีพลาดบ้างพลาดน้อยแต่ว่าเดี๋ยวพอปลูกไปสักตั๊กแป๊บนึงอ่ะขึ้นอันนี้โครงสร้างใบใหญ่เก็บมาดีแต่สีไม่ค่อยเข้มนะตัวเนี้ยสีไม่ค่อยเข้มนี่ดูอันนี้ที่ตัดแล้วอื้อหืออีกตัวหนึ่งคือคอชูฉางที่เราทำที่บอกปีเนี้ยโอ้โหตัวนี้ดูพี่บาสไลฟ์เสร็จดูบอลต่อแคปแล้วดูมันดิมันมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเห็นป่ะดูดิคนลุกดูอีกแล้วดำเห็นมั้ยดำดูดิดำเห็นมั้ยต้องดูไกลๆถึงจะดำเข้ากล้องไปมันส่องคือชอบอ่ะชอบมากอ่ะอันนี้ก็หนาแล้วอันนี้ก็โตมาก็สวยแล้วแค่จากแพทเทิร์นเมื่อก่อนปีก่อนๆสมัยก่อนนะเราทำได้อะยังไม่ขนาดนี้ก็ว่าสวยแล้วนะแต่ปีหลังๆเนี่ยเรียกว่าแบบออกมาได้แบบท่านี้สวยเยอะเลยดูดิคือเราเห็นคนอื่นทำไม้คนอื่นมีนู่นนี่นั่นอ่ะ
เราก็ถามว่าผมมองเป็นคู่แข่งนะแต่คู่แข่งเอาไว้แข่งกับการทำไม้เราแข่งทำไม้ให้สวยสำหรับผมนะผมแข่งทำไม้กูจะต้องทำไม้ให้สวยสวยเพราะว่าอยากยืนหนึ่งแค่นี้ก็เป็นก๊อตแล้วเห็นป่ะผมบอกแล้วว่าคือกิโกโบตังของผมอะคือบางทีผมจัดเกรดกิโกโบตังอะหลายๆคนจะรู้ว่าคือแม่งมันอาจจะเป็นก๊อตสำหรับบางคนอะหรือหลายๆคนอะไรประมาณนี้แต่เห็นป่ะผมถามว่าอยากก๊อตดูยังไงเราก็ต้องเขาเรียกว่าผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าดูยังไงผมก็อาศัยใช้วิธีการดูรูปดูสายไม้ดูต้นสายฟิตซูแล้วดูบางที่เขาเรียกก๊อตเป็นยังไงแล้วไอ้นี้ทำไมมันถึงเรียกก๊อตแต่ทำไมไม่สวยเหมือนไอ้นี้เห็นป่ะทำไมที่นี่ถามว่าผมมันไม่ได้ไปเป็นคนตั้งกอซิล่าผมไม่ได้เป็นคนตั้งใช่ป่ะแต่ผมดูรูปจากคนญี่ปุ่นหรือจากหนังสือหรือจากนู่นนี่นั่นที่เขาเขียนกอซิล่าเฮ้ยทำไมก๊อตอันนี้สวยทำไมก๊อตอันนี้ไม่สวยแล้วก็อันนี้ไม่สวยมันเหมือนกับอะไรเออมันแค่ใหญ่กว่าแต่เหมือนฟิปิซูลองพอมีทำลูกออกมาแล้วแม่งไม่ได้สวยว่ะเพราะฉะนั้นกูจัดเกรดไม้ของกูเลยจะได้รู้เห็นปะเพราะอะไรทำไมเราถึงจัดเกรดก็เพราะว่าเราอยากทำไม้ให้สวยๆเราอยากทำไม้แบบที่เขาที่เราเห็นในหนังสือลักษณะเด่นของกิโกโบตันคุณกอซิล่าคือจะได้ความหนาจากใบกิโกโบตันยิ่งได้พ่อเป็นซุปเปอร์กอดใบยิ่งใหญ่ได้อีกโอ้ถูกต้องนะครับถามว่าถูกไหมถูกแต่ว่าก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็เลือกทำแต่เราก็เลือกทำแล้วบางทีอ่ะบางทีเราใช้ที่เราใช้กิโกโบตันบางทีมันเป็นลูกครึ่งอ่ะมันเป็นลูกครึ่งมาด้วยจำนวนไม้เราหาก๊อตไม่ได้เราก็ต้องทำอ่ะมันเป็นทางเลือกที่เราจะต้องทำแล้วเราลองมาคัดดูหน้าเอาดีลองมาคัดดูหน้าแต่ว่าเวลาทำอ่ะอย่างเวลาทำไม้อ่ะผมก็พยายามเลือกเฟ้นไม้ที่ดีที่สุดมาทำพ่ออย่างที่ผมเคยบอกอะว่าการตั้งฐานแม่สำคัญแต่การจะใช้พ่อใส่อะสำคัญกว่าก็สำคัญเหมือนกันยิ่งพ่อกระจายเชื้อสำคัญมากแล้วเราต้องเช็คเชื้อด้วยต้องเช็คเชื้อเพราะเชื้อตัวเนี้ยมันให้ลูกดีไหมใบหนาแต่เขียวอ่อนเห็นป่ะเนี่ยเขียวอ่อนเนี่ยเขียวอ่อนแต่ลูกใบหนาสวยก็ไปเยียไปตัวธรรมดาหมดแล้วเป็นไปได้ไหมที่ซุปเปอร์กอดโครงสร้างมันหนาคือพัฒนาจากเชื้อกิโกโอผมตอบไม่ได้ครับเพราะผมไม่ได้คนทำไม้มันก็มาจากกิโกโบตันแหละก็ซิล่ามันมาจากไหนอ่ะก็ซิล่ามันมาจากไหนก็มันก็ต้นสายมันจากฟิซูใบใหญ่อาจจะทำมาจากฟิซูใบใหญ่ฟิซูลึกๆเพราะถามไม้ที่เขาทำมามันทำจากมันก็ทำมาจากตัวป่านั้นแหละแต่ตัวป่ามันก็มีตัวสวยตัวไม่สวย
แล้วก็คัดมาแต่เราจะแยกโครงสร้างพื้นฐานเราเห็นฟิสซูลแล้วนี่แล้วก็ใส่กาวใบมันบางๆก็ใช่อันนี้ทำไม่ก็ใช่ก็ใส่กาวบางแต่ลองดูดีๆนะก็สายเก่าอ่ะที่ใบบางอ่ะเกล็ดสวยแล้วไม่มีร่องนะไม่มีร่องแบบโครงสร้างฟิสซูลนะสำคัญนะที่ร่องนะสำคัญนะสำคัญมากนะเพราะอะไรเพราะฟิสซูลมันคือต้นสายฟิสซูลมันมีร่องเห็นไหมกิโกโบตันมีร่องไหมมีร่องครับแต่โครงสร้างใบใหญ่เพราะมันทำมาจากฟิสซูลใบใหญ่เออเนี่ยแหละไล่สายไม้ง่ายๆถ้าเท็กเจอร์ทุกอย่างเป็นก๊อตแต่สีอ่อนเราจะเรียกว่าเป็นก๊อตได้ไหมได้ครับได้ครับได้แต่ผมชอบสีเข้มตอนเด็กแล้วจากสถิติเราไม่นับตอนโตนะเราไม่นับมาให้โตเพราะเวลาโตอ่ะสีมันจะเกินกันสีมันจะใกล้เคียงกันมากแทบมองไม่ออกแต่ตอนเด็กๆอ่ะผมเลือกเข้มไว้ก่อนต้องบอกแบบนี้ตอนเด็กๆผมเลือกเข้มไว้ก่อนแต่ถามว่าสีอ่อนโตมาสวยไหมก็มีสวยเยอะแยะไปครับคือมันใช้วัดไม่ได้แต่มันใช้เป็นสิ่งหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจได้เออต้องบอกแบบนี้ทุกอย่างอ่ะมันใช้วัดไม่ได้หรอกแต่มันเป็นการประกอบการตัดสินใจในการคัดไม้การเลือกไม้การนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าสิ่งที่ไม่เลือกไอ้ที่ไม่ได้เลือกสีเข้มอ่ะมันโตมาสวยกว่ามั้ยมีสวยกว่าครับมันเป็นแค่องค์ประกอบในการตัดสินใจนิดหน่อยแค่นั้นเองแค่นั้นเลยน้องกันเดินไปหยิบซุปเปอร์กอนมาทีดิลูกไม้กระถางน่ะมีอยู่ต้นกระถางนี้แหละเออที่ให้ดูบ่อยๆอ่ะโชว์ให้ดูบ่อยๆอ่ะเกตก๊อตที่พี่บาสชอบเลือกเป็นพ่อและแม่มีหรือเปล่าครับไม่มีครับเพราะโดยปกติผมจะใช้ซุปเปอร์ก๊อตใส่เป็นพ่อเสมอครับเออนอกนั้นเป็นแม่หมดครับนอกนั้นเป็นแม่หมดแค่นั้นเลยครับเกตก๊อตที่พี่บาชอบเลือกผมชอบผมไม่ได้คือยังไงมันต้องเป็นเกตอยู่แล้วแต่เราเลือกคุณภาพโครงสร้างใบเป็นหลักอันนี้เป็นดูลูกไม้ซุปเปอร์ก๊อตจากชุดก็อดซิลล่าอันนั้นแหละที่เป็นก็อดซิลล่าชุดเดียวกันแหละชุดเดียวกันแหละเราเขียนซุปเปอร์ก๊อตเลยเราเขียนซุปเปอร์ก๊อตเลยปึ้งน้องการเทน้องการลื้อมาให้เออเดี๋ยวพี่ลื้อเลยลื้อผมจะอัพขึ้นกระถางใหญ่ไหนมาแล้วสีเข้มไหมที่ผมเลือกสีเข้มเพราะอะไรเพราะว่าไม้ส่วนใหญ่แล้ว 80% ส่วนใหญ่แล้วมันจะสีเข้มเพราะฉะนั้นการที่ผมเลือกสีเข้มมันคือสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจว่าสายมันจะต้องดีกว่าเดี๋ยวผมจะลื้อแล้วเอามาให้ดูลื้อแล้วจะได้จับได้
อันนี้ผมเอามันไลฟ์สดบ่อยนะต้นเนี้ยเพราะต้นนี้จัดว่าเป็นตัวโดดสุดที่ยังอยู่กับผมนะต้องบอกว่าที่อยู่กับผมแล้วมันจะอยู่นะเพราะว่าที่อย่างอื่นมันโดนขายไปตั้งแต่ตอนเล็กแล้วบางทีเราก็ไม่เห็นแล้วไปโตกับลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วให้ดูแพทเทิร์นให้ดูแพทเทิร์นกับพวกเนี้ยกิโกโบตันคูณก็อดซิลล่าเนี่ยเขียนก็อดซิลล่าเนี่ยดูตอนเด็กๆนะดูตอนเด็กๆเราจะไม่ต้องเราจะไล่พัฒนาการไปไอใบนี้มันแห้งไปแล้วดูใบนี้เอ๋ป่ะเห็นไหมหนาทู่อันนี้หนากว่าอีกเห็นปะทู่กว่าด้วยดูเห็นปะใกล้เคียงไหมเห็นไหมไอใบเนี้ยใบเนี้ยมันคือใบนี้เห็นปะเนี่ยมันคือใบนี้เพราะว่าใบเลี้ยงอันเนี้ยมันคือใบที่เราแห้งไปเห็นปะอันนี้ใบเนี่ยคือใบนี้ส่วนใบเนี้ยต่อมาเนี่ยมันจะคือใบนี้เห็นป่ะมันคือใบนี้เดี๋ยวพอเราโตมันจะขยายขนาดมานะนี่นะนี่แล้วใบยอดเนี้ยมันก็จะคือใบนี้แทนเห็นป่ะใบยอดนี้มันจะคือยอดอันนี้เห็นว่าแต่ความละเอียดมากว่าเห็นว่าอันนี้ยังหยาบอยู่แล้วดูฟอร์มมันคือชุดเดียวกันเนี้ยแหละไอ้ป้ายฟ้าที่บอกนั่นแหละมันคือไม้พอดเดียวกันเลยไอ้สองต้นเนี่ยมันคือไม้พอดเดียวกันเลยแต่ในพอดมันออกก็ไม่ออกกับอีกต้นหนึ่งมันคือไม้อันเดียวกันเลยไม้พอดเดียวกันเลยที่เป็นกาซิล่าแยกพร้อมกันเลยแต่อันนี้มันสวยแล้วดูมันไล่พัฒนาการเห็นปะดูความหนาของใบดูความหนาดูพัฒนาการใบเห็นปะแล้วดูเห็นป่ะเก็ดค่อยๆมาโครงสร้างใบมันจะคนละแบบกับไอ้นี่นะจำที่ผมบอกได้ไหมก็อดซิลล่ามันต้องใหญ่มันต้องโชงชางตอนเด็กมันจะสามเหลี่ยมสั้นไม่ได้มันจะสามเหลี่ยมสั้นแบบโครงฟิตซูมไม่ได้ถ้าเราเห็นสามเหลี่ยมสั้นนั่นตีไปถ้าไม่ก๊อตสายเก่าถ้าไม่ได้จะทำสก๊อตนะแปลว่าติดเชื้อสายแรกๆมาเวลาทำลูกไม้ปุ๊บเราจะต้องเดาเลยว่าแม่งมันจะต้องหลุดก่อนหลุดเยอะที่เขาเรียกก๊อตซิล่าเพราะว่าเก็ดมันอะก๊อตสายแรกๆอะก๊อตสายแรกๆใบมันเล็กใบมันบางเพราะว่าอันนั้นอะแม่งมีมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วผมได้มาก็ต้องมี12-13ปีไปแล้วอะแล้วกว่าที่ผมจะได้มาญี่ปุ่นทำมาอีกกี่ปีอะเออเห็นปะแล้วทุกวันนี้พัฒนามาแล้วคือพอเวลาเรามันเริ่มเล่นทีหลังเริ่มมีทีหลังเราก็ต้องเข้าใจศึกษาหมายคืออย่างผมอะผมทุ่มเทเวลาในการดูไม้คิดวิเคราะห์ว่าไม้มันจะต้องเป็นยังไงสายเป็นยังไงไม่ใช่แล้วก็ค่อยๆไล่สายไม้ในการทำอันนี้สำคัญมากเลยอะเวลาจะทำไม้
พวกเนี่ยสำคัญมากอะไรนะถ้าเราแบบไล่สายไม้ถูกจับจุดถูกดูไม้เป็นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็คือเพิ่มองค์ความรู้ให้เราเยอะๆไล่สายไม้ให้เป็นแล้วลูกไม้เราจะออกมาสวยผมถามว่าไม่ต้องผมนะในเมืองไทยอ่ะมีคนทำอาริโอกี่คนมีหลายคนถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นไม่เอ่ยชื่อละกันนะเออก็ไปดูเอาเห็นป่ะแต่เขาเริ่มจากอะไรเขาใช้ไม้อะไรทำเขาไล่สายไม้ไหมเห็นป่ะแล้ววัดกันที่คุณภาพไม้ที่ออกมาให้แบบคนมีเห็นป่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ชื่อว่าเป็นก๊อดเสมอไปนู่นนี่นะคือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ยังผมเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนว่าเป็นก๊อดซิลล่าเสมอไปแต่ผมให้ความสำคัญในการเขียนชื่อเขียนชื่อหมายความว่าแบบแยกตัวจากที่เราทำต่อให้มันหน้าสวยก็เหอะแต่เราดูที่สายไม้มากกว่าการตลาดที่จะขายได้เป็นหลักเลยถูกป่ะถ้าการตลาดผมเขียนก็อดซิลล่าตามเขาไปแล้วทำไมผมต้องเขียนฟิสซูกิโกโบตันคุณก็อดซิลล่าถูกป่ะจะดิสเครดิตชื่อลูกไม้ตัวเองทำไมอะทางที่หน้าไม้มันก็ได้เห็นป่ะอันนี้หนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกว่าเราอะต้องดูที่ไม้มันเป็นอย่าพยายามให้ต้นไม้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นนึกว่าน็อกไปแล้วเห็นป่ะดูแล้วดูหัวไม้มันเห็นป่ะดูขอบมันเห็นป่ะมีแค่ไม่กี่ใบเองนะมีแค่ไม่กี่ใบเองนะอันนี้ลงให้ดูบ่อยถือว่าเป็นไม้ครู1ต้นที่อยู่กับเราถือว่าเป็นไม้ครูถือว่าเป็นไม้ครูอ่ะเอามาไว้เป็นสอนดูแพทเทิร์นเพราะก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าถามว่ามีซุปเปอร์ก๊อดไหมทำมีซุปเปอร์ไม้สวยมีแต่ว่าอันนี้มันอยู่กับเราเว้ยแล้วมันได้เราได้เห็นมันอ่ะเพราะส่วนใหญ่แม่งไปอยู่กับคนอื่นแล้วไปเห็นตอนโตแล้วไงเออเนี่ยภูมิใจรุ่นล่าสุดที่ได้เห็นที่ได้อยู่กับเราแบบนี้อีกกี่ปีจะออกดอกต้นเนี้ยไม้อายุประมาณ4ปีอันเนี้ยน่าจะประมาณปี61 60มั้ยนะ61น่าจะ61 62 63 64 65อันเนี้ยน่าจะประมาณ4ปีน่าจะลูกปี61ลูกปี62ขาดช่วงเพราะว่าขายรับประทานหมดอันเนี้ยมันอยู่เพราะว่ามันเป็นชุดหางไม้ที่เราเก็บไว้ด้วย2ปีไหมคะอีก2ปีพี่นิกกี้2ปีมาไหมคะคือ2ปีจะออกดอกอะไม่มีทางเลยครับผมให้อีก3ปี2ปีเนี่ยโอกาสจะออกดอกยากมากถ้าไม้ฟอร์มนี้นะกว่าจะออกดอกนะน่าจะใหญ่มากแล้วชั้นใบต้องเยอะผมให้อีก3ปีออกดอกปีนี้ปีหน้าใช่ไหมก็คงได้มาปึ๊บขนาดนี้ปีต่อไปก็มีสิทธิ์แต่ดูจากรูปใบแล้วไม่น่าจะออกน่าจะอีก3ปีไปแล้วอะ3ปีอะหวงปุยใช่เพราะว่า
ก็อดซิลล่ามันออกดอกที่สะดือนะมันไม่ออกดอกที่ขีดนะก็อดซิลล่าจะออกดอกที่สะดือนะตั้งแต่ก็อดซิลล่าสายเก่านะออกดอกที่สะดือไม่ได้ออกดอกที่ขีดไม่ได้ออกดอกที่ขีดที่หัวเพราะฉะนั้นเวลาออกดอกที่สะดือจุดออกดอกมันอยู่ลึกมากไม้ต้องขนาดต้นใหญ่ถึงจะมีปุ๋ยตรงสะดือสุดยอดอ่ะสวยชอบมากภูมิใจมากเนี่ยหยิบต้นไหนก็ได้ฮะก็ซิล่าคุณซุปเปอร์ก็อดเนี่ยอีกต้นก็ได้เก็บนะครับเห็นป่ะหยิบอีกต้นหนึ่งก็ได้มาดูใบเลี้ยงหยิบอีกต้นหนึ่งก็ได้นี่นะแลกมาด้วยความยากลำบากหลายปีครับเป็น10ปีครับกว่าคุณภาพลูกไม้จะงัดขึ้นมาขนาดนี้เพราะว่ามันต้องเช็คไม้ทุกปีน่าจะออกแต่เด็กอะไรขนาดนั้นขนาดแบบนี้ขนาดความกว้างของลำต้นน่าจะได้กี่เซนครับต้องบอกว่าขนาดความกว้างของลำต้นมันจะใหญ่ตอนอายุเยอะมากๆแล้วก็อุณหภูมิอากาศบ้านเรามันจะกดฟองทำให้มันกว้างได้ไม่เต็มที่แต่เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าผมปรับโรงให้ไม้มันกว้างเตี้ยสังเกตไอ้ต้นเนี้ยมันอยู่โรงนี้ตั้งแต่ทีแรกมันอยู่โรงนี้มาเป็นปีละปีนึงละชิดแบนเตี้ยผมสร้างโรงมาเพื่อให้เหมาะกับไม้เหมือนกันมากเลยรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนมันก็เนี่ยแหละป้ายมันได้สวยได้พ่อได้แม่จริงๆป้ายมันได้คือป้ายมันใช่อ่ะลูกไม้ก็กิโกคุณคอลีก็กับกิโกคุณคอลีก็แบบแรกลูกไม้ใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่ใหญ่กว่าครับมันคะกันเพราะบางทีคอลีก็มันดึงคือพอมันเป็นไม้ไฮบริดอ่ะเราตอบไม่ได้เลยเพราะว่าความเป็นคอลิกอสโครงสร้างใหญ่มันดึงกว่าก็อดซิลล่าเยอะมันดึงกว่าก็อดกิสโกะเยอะมันดึงกว่ากิโกโบตันเยอะพอมันเป็นไฮบริดแล้วเราจะไม่ไอ้นี่ไม่ค่อยได้ละเพราะว่าการไฮบริดข้ามสายอ่ะโหความหลากหลายแม่งมหาศาลมากเลยเดาไม่ถูกเลยเดาได้ก็คือแบบรูปลักษณะการโตหูดแต่โครงสร้างมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งโอ้โหเดาไม่ได้เลยครับคนละเรื่องกันเลยคนละแบบเลยวันนี้ขอบคุณ FC นะครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมแฟนเพจของเราแล้วก็ FC ที่น่ารักของเราที่มาฟังเราโม้เรื่องไม้นะมาดูนะอ่ะน้องหลับฝันดีครับบ๊ายบายครับ